มาติดตามความคืบหน้ากรณีการยกย้ายของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานค่ะหลายคนก็จับตามองไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าวันนี้ล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมกตร.อย่างไม่มีกำหนดค่ะจากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่2/2562ลงวันที่9เมษายนเรื่องแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตราชั่วคราวโดยให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมโอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีผลทันทีคือวันที่9เมษายนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวนิวส์18ของเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมกตร.เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในประเด็นเรื่องนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยก็มีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักมารอทำข่าวอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะและจากการสอบถามของทีมข่าวนิวส์18นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าการประชุมดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากว่าต้องให้กระบวนการการพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานสมบูรณ์ตามกฎหมายเสียก่อนค่ะขณะที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นยังมีภารกิจราชการข้างนอกจึงไม่สามารถระบุข้อมูลได้อย่างแน่ชัดในประเด็นของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง